ปี้โชว์หวานจุ๊บกุ๊บกิ๊บเหมือนฉากรักในซีรีส์เกาหลีงานนี้มีหักมุมตอนจบว่างทีไรก็มักจะหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งที่เติมความรักให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีสำหรับครอบครัวของบีและกุ๊บกิ๊บที่ล่าสุดได้มีการเคลียร์คิวควงภรรยาสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์และน้องเป่าเป่าไปชาร์จพลังงานที่ทะเลใกล้ๆอย่างหัวหินงานนี้ทั้ง3คนพ่อแม่ลูกก็ยังคงคอนเซ็ปต์เที่ยวยกครอบครัวด้วยการเลือกชุดที่แมทกันเป็นทีมเดียวกันและควงแขนกันเดินรับลมชิลๆริมทะเลซึ่งไม่เคยพลาดที่จะอัดคลิปและถ่ายรูปมาให้แฟนคลับได้ชมเช่นเคยซึ่งคลิปที่ทำเอาคนโสดต้องตาร้อนกันเป็นแถวคงหนีไม่พ้นคลิปที่บี้ทันตภาคุยโทรศัพท์แล้วเดินมาหากุ๊บกิ๊บที่กำลังเล่นทรายอยู่ตนก็ทิ้งโทรศัพท์ลงบนพื้นทรายและดึงภรรยาสาวมาจุ๊บแบบไม่ทันตั้งตัวเผยให้เห็นเป็นภาพสโลโมชันเหมือนอย่างกับฉากรักในซีรีส์เกาหลีกันเลยก็ว่าได้แต่ที่ทำเอาหักมุกสุดๆจนแฟนๆอดขำไม่ได้ก็คือแคปชั่นของบีที่เผยไว้ว่ามาทะเลมันก็ต้องประมาณนี้นะในวงเล็บหลังจากนั้นเมียตบบอกมึงทิ้งโทรศัพท์กูทำไมผิดอีกและกูโดยทางกุ๊บกิ๊บก็อารมณ์ขันไม่แพ้กันเมื่อเธอได้โพสต์ภาพขี่คอสามีแบบหวานๆมุ้งมิ้งเหมือนเท่าใหม่ปลามันและเขียนแคปชั่นไว้ว่า Love Bird คิดนานมากว่าจะโพสต์ท่าอะไรดีแฮชแท็กปลอมมากท่านี้รีบถ่ายรีบลงผัวบอกมันเติมความหวานให้กันบ่อยๆแบบนี้เมื่อไหร่แฟนคลับจะได้เฮรอดูโฉมหน้าน้องเป่าๆสักทีหน้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ